สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนามยานเวทค่ะความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องรางลูกไม้มงคลใช้เรียกลูกค้าเรียกทรัพย์เข้าบ้านเข้าร้านมีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้วค่ะในแง่ของทางการค้าขายผู้ประกอบการหรือว่าพ่อค้าแม่ค้ามักจะมีเครื่องรางของขลังติดตัวหรือติดร้านเอาไว้ด้วยความเชื่อที่ว่าจะช่วยเรียกลูกค้าหรือเรียกทรัพย์เข้าร้านเพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจหนึ่งในเครื่องรางที่ได้รับความนิยมมีลูกไม้มงคลตามความเชื่อดังนี้ค่ะ 1. ลูกไม้มงคล3ประการตำราการสร้างลูกไม้มงคล3ประการมีมาตั้งแต่สมัยโบราณประกอบด้วยลูกไม้3ชนิดได้แก่ 1. ลูกสวาท 2. ลูกลาน 3. ลูกประคำดีควายโดยมีความเชื่อว่าลูกไม้มงคล3ประการนี้แต่ละชนิดจะมีคุณวิเศษที่ไม่เหมือนกันคือ 1. ลูกสวาทมีคุณทางด้านเมตตามหานิยม 2. ลูกลานมีคุณด้านแคล้วคลาด 3. ลูกประคำดีควายมีคุณทางคงกระพันป้องกันพูดผีปีศาจและคุณไสหากพกติดตัวจะช่วยป้องกันภัยอันตรายต่างๆเป็นที่รักที่เมตตาของคนทั้งหลายหรือถ้าหากบูชาที่บ้านหรือร้านค้าก็จะเป็นมงคลกับสถานที่ทำให้เป็นโชคลาภโภคทรัพย์ป้องกันพูดผีคุณไสและเสนียดจันไรค่ะ 2. พระเจ้า5พระองค์เด่นด้านเมตตามหานิยมลูกไม้วิเศษพระเจ้า5พระองค์เป็นของดีจากธรรมชาติที่หาได้ยากมักพบในป่าลึกนิยมมีไว้ติดบ้านติดเรือนติดร้านค้าติดองค์กรสถานที่ต่างๆเพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้สถานที่นั้นร่มเย็นมีความสุขผู้คนในสถานที่นั้นรักใคร่กันดีไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันมีความสมหวังคิดสิ่งใดอธิษฐานด้วยความดีสมความปรารถนาสิ่งชั่วร้ายต่างๆไม่กล้าก้ำกรายเทพเทวดาแวะเวียนมาช่วยเหลือผู้คนในสถานที่แห่งนั้นจึงเป็นของดีที่คนโบราณมีไว้ติดบ้านเรือนติดร้านค้ากันสมัยก่อนมีกันเกือบทุกบ้าน 3. ลูกมะคำให้คุณทางแก้วแหวนเงินทองในคติความเชื่อเรื่องลูกมะคำหรือลูกประคำของคนล้านนานั้นตามที่ได้รู้จากครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าจะช่วยบันดาลแก้วแหวนเงินทองโชคลาภหลั่งไหลมาไม่ขาดสาย 4. ลูกสะบ้าและลูกมะกอกเชื่อกันว่าสามารถบันดาลเรื่องความสำเร็จความสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาความมั่นคงในอาชีพการงานการค้าขายเป็นต้นส่วนลูกมะกอกนั้นชาวกรีกเชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งสุขภาพความงามสติปัญญาและความอุดมสมบูรณ์ 5. ลูกสำโรงใช้เรียกทรัพย์สร้างผลกำไรโดยพ่อค้าแม่ขายส่วนใหญ่นิยมบูชาเพื่อช่วยให้การค้าขายรุ่งเรืองมีกำไรค่ะ 6. ลูกสนเชื่อว่าช่วยในด้านมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมใครเห็นใครรักส่วนใหญ่ใช้ในเรื่องของความรักหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับความรักเช่นขายของชำร่วยงานแต่งงานและงานมงคลต่างๆเป็นต้น 7. ลูกตีนเป็ดเชื่อว่าจะช่วยให้กิจการค้าเจริญรุ่งเรืองธุรกิจเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคง 8. ลูกน้ำเต้าเชื่อว่าจะช่วยดูดซับและเก็บเงินเก็บทองไม่ให้รั่วไหลจะเห็นว่าร้านค้าหลายร้านมักจะมีผลน้ำเต้าวางประจำที่หน้าร้านด้วยความเชื่อนี้นั่นเองค่ะ 9. ลูกฝางเชื่อว่าจะช่วยปัดเป่าขจัดสิ่งชั่วร้ายคุณไสมนต์ดำช่วยป้องกันพยันตรายต่างๆได้ดี 10. เมล็ดลุทธลักษะหรือน้ำตาพระศิวะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งจัดอยู่ในตระกูลเดียวกับมะกอกเป็นพืชมงคลตามความเชื่อของชาวฮินดูเมล็ดลุทธลักษะลักษณะคล้ายเมล็ดพุทราเชื่อกันว่าช่วยรักษาสุขภาพให้ดีและแข็งแรงเสริมการงานและความรักให้ราบรื่นสำเร็จนิยมนำมาร้อยรวมกับหินทิเบตค่ะ
ทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อของคนโบราณที่เริ่มเจริญหายไปจากสังคมไทยแล้วนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ